เมื่อโหอนกระแสมาเวียนครบ4ปีหนุ่มกัญชัยพูดไว้แบบนี้หลอดแลนอยู่ในวงการบันเทิงมาแสนานานฝากผลงานก็มากจนถูกขนานนามให้เป็นคัสโนวาตัวพ่อของวงการสําหรับหนุ่มกัญชัยกาเนิดพ่อยที่ปัจจุบันผันตัวไปเป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวก็ได้รับเสียงชื่นชมไม่น้อยโดยเฉพาะบทบาทพิธีกรรายการโหนกระแสที่ขยี้เกาะติดทุกประเด็นและได้รับความนิยมอันดับต้นๆของช่องจนตอนนี้หนุ่มกัญชัยก็อยู่กับรายการมาถึง4ปีแล้วเจ้าตัวก็ได้เผยความรู้สึกในใจว่า 5มิถุนายน60คือเทปแรกของโหนกระแสวันนี้เราเดินทางมาครบ4ปีพอดีขอบคุณทีมงานโหนทุกคนที่ตั้งใจทำงานบ้างไม่ตั้งใจบ้างแต่สุดท้ายเราก็ผ่านกันได้ทุกเทปขอบคุณทีมฉากกล้องไฟสวิตช,ชิง่งและพ่อบ้านที่คุมเวลาของช่องผมขอโทษที่เกินเวลาบ่อยๆนะครับขอบคุณช่อง3และผู้ใหญ่ทุกๆท,ท่านที่ให้ความเมตตาสนับสนุนผมและให้โอกาสที่ดีให้ผมได้พิสูจน์ตัวเองในการทางานด้านนี้ ขอบคุณพี่สรยุที่ให้คำปรึกษาในแง่คิดตั้งแต่เทปแรกของผมและผมยังจำคำสอนพี่ได้เสมอครับขอบคุณสปอนเซอร์และลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนรายการโหนกระแสเป็นอย่างดีนะครับกราบครับขอบคุณพันธมิตรทุกๆสื่อหนังสือพิมพ์ทุกๆฉบับทีวีทุกๆช่องแฟนเพจทุกๆเพจเว็บไซต์ทุกๆเว็บที่สนับสนุนการเขียนถึงและพูดถึงโหนกระแสครับขอบคุณคู่แข่งทางธุรกิจทุกๆรายการที่เราสู้กันแบบสมศักดิ์ศรีในการนำเสนอครับเบาบ้างหนักบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับ แต่เราลงจากเวทีเรายังคงเป็นพี่น้องกันนะครับขอบคุณคำชมมันเป็นกำลังใจของคนทำงานมากๆครับสำหรับการอดหลับอดนอนเพื่อหาข้อมูลและแขกรับเชิญในการทำรายการสดที่ต้องแข่งกับเวลาและการแก้สถานการณ์ต่างๆในแต่ละวันแต่พอเราเห็นคำชมมันหายเหนื่อยจริงๆนะครับขอบคุณคำติมันทำให้เรามีกระจกบานใหญ่เอาไว้มองตัวเองตลอดเวลาว่าเราต้องแก้ไขอะไรบ้างและต้องขออภัยถ้าหากว่าอาจทำให้หลายท่านผิดหวังในการนำเสนอ ผมพยายามจะแก้ไขให้นะครับและที่สำคัญขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนและรายการมาโดยตลอดขอบคุณจากใจจริงๆครับกราบครับลูกชายคุณที่ชื่อโหอนกระแสกำลังเดินทางเข้าสู่ปีที่5ฝากดูแลกันต่อไปนะครับขอบคุณครับกราบครับ